ช่วงนี้มีคนดังระดับโลกมาเที่ยวประเทศไทยคนหนึ่งชื่ออัชเชอร์นะอัชเชอร์เป็นศิลปิน R&B รู้จักดิใช่ไหมฮะโอ้อัชเชอร์อัชเชอร์ชอบนี่คนนี้เพลงอะไรนะที่คุณติดปากอยู่เนี่ยโชว์นี่เขาไปโชว์งานซูเปอร์โบว์ตอนช่วงพักครึ่งนะตอนพักครึ่งฮะใช่นี่นะเขามาฮันนีมูนกับแฟนสาวที่ประเทศไทยโอ้โหนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงไทยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์หลังจากนั้นเที่ยวเลยฮะนี่นะฮะเริ่มตั้งแต่ออกจากโรงแรมที่พักก็พาภรรยาเที่ยววัดพระแก้วเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาชมความงามของวัดอรุณนี่ภรรยาใช่แล้วก็ไปชมพระนอนที่วัดโพคือเราดูการเที่ยวของเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาทำการบ้านมาใช่ไหมใช่แบบไม่แบบเที่ยวท้องถนนอะไรทั่วไปนะใช่พิกัดท่องเที่ยวแบบอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเนี่ยใช่ชมพระนอนไปวัดโพวัดอรุณโอ้โหนี่นะฮะแล้วเขาก็โพสต์ด้วยเห็นไหมฮะสุดยอดเลยเดียเชอร์นะฮะอีกคนหนึ่งอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวสวิตโรเจอร์เฟเดเลอร์นี่นะฮะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียวันนี้นะครับลงรูปตอนที่เขานั่งเรือเที่ยวตลาดน้ำนี่ใส่หมวกใส่หมวกมันอยู่เวียดนามเลยฮะ ใช่ตลาดน้ำดำเนินใช่ไหมฮะนี่ล่องเรือนะเขาโพสต์ว่าล่องน้ำในไทยแล้วก็มีติดธงชาติไทยด้วยนะข้าวเหนียวมะม่วงใช่เขาลงเป็นชุดเลยนะล่องเรือที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะแล้วก็กินข้าวเหนียวมะม่วงลูกชุบเดี๋ยวให้ดูภาพที่ตลาดน้ำดำเนินดูภาพตลาดน้ำนี่แหละภาพนี้แหละตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะใช่ก็เป็นตลาดน้ำขึ้นชื่ออันดับต้นๆเนี่ยอันดับหนึ่งเลยแหละตลาดน้ำดำเนินเนี่ยอันดับหนึ่งที่โปรโมตนะฮะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าตลาดน้ำเมืองไทยหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นต้นแบบเลยหลายสิบปีแล้วท่านผู้ชมฮะปัจจุบันนี้เราก็มีตลาดน้ำเยอะนะนี่ฮะระดับโลกสองคนนี้โพสต์ลงไปทีเนี่ยคนดูเป็นล้านใช่ท่านผู้ชมฮะมีข่าวดีจากกระทรวงแรงงานสองเรื่องเรื่องแรกวันที่8มีนาคมนี้วันสตรีสากลวันนี้ทางกระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็จะมีคล้ายๆมีสวัสดิการแรงงานให้กับสตรีเรามีแรงงานสตรีเนี่ยไม่น้อยกว่า30ล้านคนนะครับจะให้ทั้งเพิ่มวันลาคลอดได้เงินเดือนการตรวจหามะเร็งเต้านมปากมดลูกฟรีนะในขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เตรียมมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่นนะครับ30กว่าท่านวันนี้ท่านพิพัฒน์เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากลแล้วก็ประกาศรายชื่อสตรีทำงานดีเด่นประจำปีนี้นะครับแล้วก็มีการเสวนานะครับนี่คุณพิพัฒน์ก็บอกทุกวันนี้นะครับมีแรงงานผู้หญิงทั้งในระบบและนอกระบบร่วม30ล้านคนกระทรวงแรงงานจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์การจ้างงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติแต่เราต้องชื่นชมนะครับว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีแรงงานที่เป็นสตรีเนี่ยถึง30ล้านคนจากแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยมีประมาณสัก41-42ล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วพวกเราทราบไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยสุภาพสตรีเราเนี่ยมายืนแถวหน้าเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้แรงงานผมบอกได้เลยนะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมไม่ทราบนะฮะพวกเราที่เป็นผู้ชายสงสัยไม่ช้าก็คงต้องไปอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกแทนภรรยานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้กระทรวงแรงงานเรายังให้สิทธิพิเศษสำหรับสตรีโดยเฉพาะในเรื่องของการลาคลอดซึ่งการลาคลอดตอนนี้ตัวผมเองนะครับพร้อมทั้งท่านปลัดนะครับแล้วก็ทางประกันสังคมเราจะนำเข้าในครม.และเพื่อจะเข้าสู่สภาต่อไปเนี่ยเราเสนอให้มีการลาคลอดได้98วันโดยประกันสังคมเนี่ยจะเป็นผู้จ่าย49วันและให้ผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายหรือนายจ้างเนี่ยจ่ายให้อีก49วัน
ที่สำคัญไปกว่านั้นเรายังให้สามีเนี่ยนะสามารถลาหยุดได้เพื่อช่วยดูแลบุตรในช่วงที่ภรรยาลาคลอดแต่การที่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนตรงนี้ก็ให้เจรจากับฝ่ายนายจ้างเองนะครับนี่คือสิทธิที่ทางประกันสังคมที่กระทรวงแรงงานเรากำลังจะเพิ่มให้กับสุภาพสตรีนี่ครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้อีกเรื่องหนึ่งท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านก็แถลงข่าวชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับก็มีท่านปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็มีท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมร่วมแถลงด้วยนะครับก็คือกฎหมายประกันสังคมที่ใช้บังคับในปัจจุบันนี้มีบทบัญญัติบางประการเนี่ยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดตั้งแต่โรคโควิดที่ผ่านมานะครับก็ทางกระทรวงพยายามผลักดันการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้นะฮะฉบับแก้ไขใหม่เนี่ยนะครับแต่มีการยุบสภาซะก่อนกฎหมายก็เลยตกไปครับแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางและมีความพยายามจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบประกันสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวผมเองก็ต้องขอออกมาชี้แจงนะครับซึ่งตัวผมเองผมก็คงจะต้องไปหาลือกับทางกฤษฎีกาอีกครั้งว่าไอ้ wording อย่างนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าตัวผมเองก็คิดว่าไม่ได้ขัดขาหรือไม่ได้เถียงนะครับที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณเพิ่งเลือกตั้งไปแล้วคุณจะมาล้มได้อย่างไรผมบอกว่าผมไม่ได้ล้มนะครับคณะกรรมการประกันสังคมยังคงมีอยู่คุณเลือกตั้งเสร็จแล้วผมได้เซ็นรับทราบเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการที่จะมีการเรียกประชุมก็คงจะในต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับและตัวผมเองก็คงจะเชิญคณะกรรมการประกันสังคมทั้ง21ท่านก็คือฝ่ายนายจ้าง7ลูกจ้าง7และเป็นฝ่ายข้าราชการ7ทั้ง21ท่านเข้ามานั่งหารือกันมาคุยกันว่าสิ่งต่างๆที่คณะกรรมการประกันสังคมตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะนำเสนอในสิ่งใหม่ๆซึ่งผมเองไม่ได้ขัดข้องนะครับและโดยเฉพาะมีเพื่อนๆที่มีได้รับการเลือกตั้งเข้ามาผมก็ยอมและผมก็ยินดีนะครับในสิ่งที่พวกคุณจะนำเสนอกระทรวงแรงงานเราเปิดกว้างในทุกพิธีที่จะให้มีการนำเสนอและที่สำคัญที่สุดตัวผมเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งหรือวุ่นวายกับคณะกรรมการประกันสังคมทั้ง21ท่านตรงนี้นี่ครับก็จะทำให้ร่างพรบประกันสังคมนั้นยังประโยชน์นะครับให้ทันสมัยกับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพนะฮะก็ติดตามต่อไปครับท่านผู้ชมครับกระทรวงแรงงานนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องทำอะไรหลายอย่างนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ